สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในกรณีถ้าสมมติว่าจะลองใช้ตัว Editor ใหม่นะครับของ WordPress นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนผมว่าน่าจะปรับไปเป็นเวอร์ชัน5แล้วนะครับแต่ว่ามีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็มีความแตกต่างยังไงแตกต่างหน้าตาแตกต่างอยู่แล้วเนาะเพราะว่าปุ่มเปิมหายหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเรื่องขึ้นมา1เรื่องนะครับสมมติว่าเราก็เป็น Affiliate อยู่แล้วนะครับผมว่าหลายๆท่านสมัคร Affiliate ไว้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าผมมีวิธีการขายยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขายอะไรดีเอาเป็นไฟฉายแล้วกันนะครับไฟฉายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของไฟฉายนะครับเราก็อย่างแรกก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับสมมติว่านี้นะครับไฟฉายเนาะไฟฉายแรงสูงนะครับอันนี้นะครับก็สมมุติว่าเราเสิร์ชคำว่าไฟฉายแรงสูงนะครับเขาก็จะมีมาบอกนะครับว่ามีคนค้นหาประมาณ3ล้านกว่านะครับแล้วก็มีแอดด้วยนะครับก็แสดงว่าเป็นคำที่มีคนสนใจเนาะมีแอดตลอดเลยนะครับมีแอด3อันมีวิดีโอมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ผมก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับข้างล่างก็จะมีบอกนะครับว่ามีไฟฉายแรงสูงนะครับ 32,000 นะครับก็จะมีอยู่ 5,400คนค้นหานะครับต่อเดือนนะครับเฉลี่ยก็คลิกละ3บาทกว่าๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน่าสนใจก็คือไฟฉายแรงสูงนะครับ1กิโลนะครับอยู่ที่4ล้านกว่าเลยนะครับงั้นผมลองดูที่จริงเราต้องลองดูไปเป็นอันๆไปนะครับอย่างสมมุติอันนี้เนาะก็มีหมดนะครับมีช้อปปิ้งนะครับมีวิดีโอนะครับมีแผนที่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอิมเมจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอื่นมีไหมครับไฟฉายแรงสูง 32,000 นะครับมีช้อปปิ้งนะครับสปอนเซอร์ช้อปปิ้งนะครับมีวิดีโอนะครับแล้วก็สว่างขนาดนี้เลยแหละเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีอิมเมจนะครับโอเคแล้วก็อันที่ผมจะทำเนาะก็อันที่มันสว่างกิโลหนึ่งนะครับส่องไกลกิโลหนึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับปกติเวลาทำงานนะครับก็จะมีภาพเนาะมีลิงก์ไปที่สินค้านะครับมีคอนเทนต์เนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นวิดีโอนะครับอันนี้คือตั้งใจว่าจะลองซื้อมาสัก 4-5 อันนะครับแล้วก็เอามาลองทำดูนะครับมารีวิวนะครับสมมติว่าผมทำอันนี้นะครับที่ทำไมถึงทำอันนี้นะครับก็ลองดูอันนี้จะมีสปอนเซอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับมีแอดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามีคนขายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาไม่มีวิดีโอนะครับเห็นไหมครับคำนี้ไม่มีวิดีโอนะครับผมก็ว่าเอ๊ะมันน่าจะลองทำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอิมเมจนะครับมีภาพเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าสมมติผมจะทำแล้วผมจะทำวิดีโอด้วยนะครับก็คือจะเป็นรีวิวแต่ละอันไปเลยเนาะเราก็290เดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับอยู่ใน Lazada นะครับแล้วก็ของเขานะครับก็290ยังไม่มีคะแนนนะครับน่าจะยังขายไม่ได้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับภาพก็ภาพก็ยังไม่ค่อยจะงดงามเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาก็แต่ว่ามันขึ้นเนาะไม่มีรุ่นบอกนะครับก็เอาจากหลอดนะครับของผมก็ดูจากหลอดนะครับเอาคำพวกที่อยู่ในคุณสมบัติไปค้นหาก็ได้นะครับของ Lazada นะครับก็ถ้าเป็นซื้อจากมือถือได้คอมนะครับถ้าเป็นซื้อจากคอมไม่ได้ตังค์นะครับเราก็เปลี่ยนไปที่ Shopee นะครับแล้วก็ทำการค้นหาของเราเลยเนาะก็ได้แล้วนะครับมีสินค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทั้ง3หน้าเนี่ยแล้วจะเลือกยังไงดีอันนี้เหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ290เมื่อกี้มัน 30x ใช่ไหมโอ้ 40x นะครับคูณ40เท่านะครับนี่22เท่านะครับ95บาทไม่มีฐานในชุดแล้วจะเลือกยังไงดีอ่ะผมเลือกที่4ดาวขึ้นนะครับปกติเลือกสินค้าก็จะเลือก4ดาวขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ดูจำนวนคนนะครับว่ามีคนซื้อมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่อันนี้ก็มีคนซื้อเยอะนะครับ95บาทเนี่ยอยู่11คนเลยนะครับอันนี้อยู่5คนเนาะเอาไหนดีอ่ะอันนี้น่าจะคล้ายๆกันนะครับ
ก็เดี๋ยวเอาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูอันนี้แล้วกันเนาะลองคลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวดูกันก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็น่าจะโอเคอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวทำอันนี้นะครับก็6,000ลูเมนเนี่ยก็น่าจะเยอะนะครับก็ copy มาก่อนนะครับ copy นะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ของเรานะครับก็เอาเป็นอะไรดีรีวิว5ไฟฉายแรงสูงไฟฉายแรงสูงส่องไกลสว่างมากอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะยังไงเนาะตรงนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะครับก็แนะนำเนาะไฟฉายแรงสูงโอ้สว่างส่องไกลไฟแรงแล้วกันนะครับสูงถึง500ราคาไม่เกินดีกว่านะครับแนะนำไฟฉายแรงสูงนะครับ5แบบสั่งจากที่ไหนเราก็จะได้ส่งลูกค้าไปนะครับวิดีโอเราถ่ายเองอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นคำเกริ่นหัวของผมนะครับต่อไปผมก็จะใส่ชื่อรุ่นแล้วเนาะชื่อไฟฉายนะครับก็ Enter เข้ามา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตรง Heading นะครับชื่อรุ่นเป็น H3 เนาะก็ Paste by สมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับแบบชาร์จไฟได้ใส่ราคาไปด้วยก็ได้นะครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้133เองนะครับมันยังไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ก็เขียนไปเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ารายละเอียดนะครับราคาใส่ดีหรือไม่ใส่ดี133นะครับสมมุติว่าใส่นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลิงก์ไปที่สินค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าปรับเปลี่ยนได้ไม่ใส่ดีกว่าครับแล้วเราก็มาดูรายละเอียดของเขานะครับดีเทลเนาะใส่เป็นภาพก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของภาพนะครับถ้าเป็น Shopee เนี่ยคลิกขวาแล้วภาพเขาไม่มานะครับก็มีวิธีการป้องกันที่ดีเหมือนกันนะครับเราก็กดไปที่ Inspect นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่นี่นะครับ Style Background Image นะครับตรง URL นะครับเราก็ทำการ Copy URL ภาพของเขามานะครับแล้วก็เอาไปแปะ Paste and Go นะครับก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับก็เราสามารถจะเซฟภาพได้แล้วนะครับ Save Image As ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Desktop เนาะแล้วก็บอกว่าไปใช้
คไฟฉายไฟแรงสูงประมาณนี้นะครับไฟฉายแรงสูงอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะไม่ต้องไฟกล้องหนึ่งเนาะไฟฉายแรงสูง139อะไรประมาณนี้นะครับก็เซฟโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็ลองอีกอันนึงก็คือผมจะใช้ตัว image url ของเขานะครับก็ copy ไปเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกที่จะใส่นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นภาพนะครับใส่เป็น image แล้วก็เลือก insert from url นะครับก็แปะไปเนาะกด enter apply นะครับภาพก็จะมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถใส่ alternate text ตรงนี้ได้นะครับเพื่อผลของทาง seo เนาะก็ไฟฉายนะครับส่องไกลประมาณนี้นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับลิงก์นะครับก็ลิงก์ไปเลือกที่ custom url นะครับแล้วเราก็ให้ลิงก์ไปที่สินค้าของเรานะครับในส่วนของตัว Shopee นะครับอันนี้นะครับก็สามารถคลิกขวาแบบนี้นะครับได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องลงตัว extension ของเขาก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ generate link now ได้เลยนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นรีวิวนะแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับแบบนี้แล้วเราก็ copy ลิงก์ไปใช้งานนะครับก็ copy ตรงนี้มานะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วก็ปิดไปเนาะแล้วเราก็มาที่หน้าของเรานะครับให้ลิงก์ไปที่นี่นะครับ paste ก็ open link in new tab ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็เอาดีเทลมาใส่นะครับอันนี้รูปภาพไม่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็มา copy detail นะครับปรากฏว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นแบบนี้น่าจะ copy มาจากต่างประเทศแน่นอนนะครับเราขายคนไทยเนาะเดี๋ยวคนไทยอ่านไม่ออกนะครับเราก็ดูหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะครับเลือกอันนี้นึกลองดูนะครับดีเทลเป็นภาษาไทยไหมยอดครับ สมมุติว่า copy มาหมดเลยเนาะโอ้โหดีเทลเยอะจริงๆนะครับโอเค copy มาหมดเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายง่ายดายของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เขียนว่าคุณสมบัติเนาะใส่ header หน่อยนึงนะครับ headline เป็น h3 h4 h4 แล้วกันนะครับหรือว่าเป็นตัวไหนอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยใส่ไปนะครับแบบนี้แต่ว่าต้องมาจัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราใช้ในกรณีรีวิวนะครับเราต้องเอารีวิวของเราที่เราเขียนไปด้วยนะครับอย่างนี้เราก็จัดหน่อยนึงเนาะ5โหมดสูงต่ำแยกปิดเป็น2โหมดซูมป้องกันการรั่วซึมอันนี้เนาะก็แยกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ละอันเพื่อที่แบบว่าจะได้อ่านง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวไปลองไปจัดกันดูนะครับอันนี้เป็นจะได้ดูนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับก็ให้กันน้ำถ้าเรากด Shift Enter นะครับเขาจะไม่ได้แยกบล็อกเป็นบล็อกใหม่มานะครับเห็นไหมครับอันนี้กด Shift Enter นะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างนะครับถ้ากด Enter เลยนะครับเขาจะแยกเป็นบล็อกใหม่มาเห็นไหมครับแยกกันนะครับถ้ากด Shift Enter มันจะอยู่ในบล็อกเดิมนะครับตัวนี้นะความเข้มข้นแสงสูงสุดนะครับอยู่ที่ 10,000ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะทนนะครับก็มีคุณสมบัติอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปจัดกันดูนะครับของเพื่อนๆก็ลองจัดดูได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่แบบว่าได้แล้วนะครับส่วนสำคัญผมว่าเขาแปลกๆนะมันชอบเด้งไปข้างบนนะครับโอเคติ๊กตรงนี้วิธีออกมาจากกล่องนะครับก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ enter นะครับเขาก็จะออกมาจากบล็อกให้นะครับต่อไปเราก็จะใส่ถ้าเราเขียนรีวิวใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงที่แนะนำให้ใส่ก็คือจะเป็น YouTube นะครับแต่ว่าผมจะอัดเองนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปเอาวิดีโอมาใส่นะครับวิธีการใส่วิดีโอก็ง่ายๆนะครับก็ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เกี่ยวข้องมาใส่นะครับสมมติว่าผมหาคำว่าไฟฉายเนาะใช้แรงสูงอ
สมมุติว่าอันนี้นะครับน่าจะคล้ายๆกันนะสมมุติว่าผมก็เลือกอันนี้เนาะแล้วก็ copy มานะครับหรือจะทำแบบนี้ก็ได้คลิกขวานะครับแล้วก็ copy link address ตรงนี้มานะครับแล้วเราก็เอามาใส่ของเราเนาะวิธีใส่ก็มาที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็น YouTube เนาะก็แปะไปนะครับแล้ว embed ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัว YouTube มาด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับก็เราจะมาใส่นะครับปุ่มนะครับเพื่อที่จะให้เดี๋ยวก่อนใส่ปุ่มเราก็ไป copy link ก่อนนะครับก็คลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ดูลิงก์ของเรา copy เนาะแล้วเราก็มาใส่ปุ่มนะครับเพื่อที่แบบว่าคนที่สนใจนะครับเขาจะได้คลิกไปซื้อนะครับแล้วก็คลิกบวกตรงนี้เนาะ bottom นะครับก็ใส่ปุ่มไปกับ paste ไปนะครับ enter นะครับคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสไตล์ให้เลือกนะครับว่าจะใส่แบบไหนเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นวงกลมเป็นข้างในแบบนี้ไหมนะครับก็สามารถแต่งได้ว่าสมมติว่าใส่เป็นสีแดงนะครับตัวหนังสือสีขาวประมาณนี้นะครับเลือกตรงนี้ก็ได้เนาะเลือกเป็นขาวไปเลยนะครับขาวล้วนมีไหมอันนี้ก็แล้วแต่จะถนัดเลยนะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้เรียบร้อยครับสมมติว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น text color เป็นสีขาวนะครับ advanced ก็มี css style มาให้ใส่นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เนาะเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็เราก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยเนาะว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สามารถจัดได้ว่าให้อยู่ตรงกลางไหมนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสินค้า1อันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ้ออีกนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่พวก Future Image ได้นะครับเพิ่มมาลิงก์เราก็สามารถกำหนดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัว Category นะครับซึ่งพอเวลาคลิกเข้าไปแล้วมันบางทีมันไม่ค่อยโชว์มันโชว์ช้านะครับก็เลือกเป็นโปรโมชั่นสมมติว่าผมใส่เป็นโปรโมชั่นเนาะเรียบร้อยแท็กก็เป็นไฟฉายแรงสูงเนาะFuture Image นะครับก็คลิกไป Set Future Image เราก็ไปเลือก Future Image ของเรามานะครับทำการอัปโหลดไฟล์มานะครับที่เราเพิ่งโหลดมานี่อันนี้นะครับที่จริงต้องแต่งหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนมีโลโก้เข้ามานิดนึงนะครับก็ copy ตรงนี้อย่าลืมเขียนนะครับเพื่อผลทาง SEO นะครับ excerpt นะครับ excerpt ผมล็อก copy มาจากข้างบนแล้วกันนะก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งใช้ใหม่ๆเหมือนกันเลยแหละอันนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองพรีวิวดูนะครับมาแล้วนะครับก็รีวิวไฟฉายนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับสามารถคลิกที่ภาพได้นะคลิกที่ภาพปุ๊บเขาก็จะเปิดเป็นของตัว Shopee มานะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบว่าซื้อนะครับก็เรียบร้อยครับเราได้คอมอันนี้นะครับก็ตรงภาพตรงเนาะสินค้าตรงโอเคเรียบร้อยคุณสมบัตินะครับเนี่ยมีวิดีโอด้วยนะครับเล่นได้นะก็เดี๋ยวอันนี้วิดีโอเดี๋ยวผมคงทำเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายเป็นคนถ่ายแล้วก็ทำแบบนี้แหละคือรีวิวสินค้านะครับถ้าเป็นไปได้นะมีภาพมีวิดีโอครับผมว่าเขาจะช่วยการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอารมณ์แบบว่าใส่เป็นถุงมือทหารมารีวิวเลยนะครับก็ดูน่าสนใจดีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับข้อตรงปุ่มนะครับถ้าเวลาคลิกตรงปุ่มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากหน้าหลักเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้เป
ิดในหน้าใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ายังเซตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาสนใจแล้วดูคลิกแล้วอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Affiliate ก็สำคัญนะครับจริงๆแล้วตรงนี้จะใส่เดี๋ยวผมจะทำใส่เพิ่มเป็น5รายการนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหามีรีวิวมีภาพให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันดูนะครับในส่วนนี้นะในส่วนของการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆนะครับก็น่าจะเกือบครบถ้วนแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับมันสามารถใส่ลิสต์ได้นะสามารถใส่บล็อกได้นะครับเลเยอร์ได้นะบอททอมได้คอลัมน์ได้นะครับมีเดียแอนด์เทคสามารถทำได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยๆทยอยทำขึ้นไปให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ